20พอร์ตเยอะจังเลยอ่ะพอร์ตยังขาดทุนเยอะแต่นักลงทุนขึ้นตัวไหนคะเนี่ยดีขึ้นไหมครับคือคิดเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเดี๋ยวละนิดละหน่อยโอ้ CPO มันก็มีกำลังใจขึ้นนะใช่ไหมค่ะ CPO มันขึ้นจริงอย่างนะนั่นน่ะสิพี่พี่ก็เลยอยู่มันจะเอาตัวไหนว่า CPO กับแมคโครมันเอาเอง CPO โอ้ CPO หายใจไม่ได้อ้าวใครได้ CPO ไปก็ดูแนวนะพรุ่งนี้60ก็ขายก่อนอ้าวบอกแล้วนะคืออย่างนี้มันเป็นเขาเล่นเกมแบบนี้เป็นเกมผสมกับบล็อกเทรดใช่ไหมค่ะเออคือเล่นแบบบล็อกเทรดเนี่ยก่อนจะเอาขึ้นเนี่ยขายบล็อกช็อตตัวมาก่อนแล้วก็คัฟเวอร์ช็อตกลับขึ้นไปแรงๆแล้วรายย่อยก็นั่งรออ้าวเปลี่ยนติดอยู่65เอาไงดีวันนั้นมีเชียร์กันซื้อกันอยู่เนี่ยเชียร์ซื้อ CPO อยู่ไหนบอกว่าดีไงแต่เขาเชียร์มาตลอดนะพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยซื้อเชียร์ซื้อ CPO เลย CPO ใช่ค่ะพี่เป็นสายที่เป็นเล่นหุ้นมาตลอดชีวิตนะถ้าไม่ได้ close stock อ่ะพี่จะไม่ซื้อเพราะพี่ไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านไงค่ะจะมาซื้อหุ้น value แล้วถือไปแล้วก็กินปันผลอะไรเงี้ยนะไม่พี่ว่ามันหายากอะนะมันหาไม่ยากในหายากมากในยุคแบบนี้หุ้นตัวไหนจะเป็นแบบซูเปอร์สต็อกนะค่ะพี่ถ้า60ก็อีกนิดเดียวนี่นะเออนิดเดียวแต่อย่าลืมว่าเนี่ยติดขึ้นมาเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยสมมติว่าแนว70เนี่ยใช่ไหมค่ะแนว70นี่ตั้งแต่เดือน3ปี21นะปีครึ่งติดอยู่อะใช่ไหมโอ้แล้วก่อนถามว่ามึงจะขึ้นมามึงจะลงมาทำไมของมึงเนี่ยค่ะอย่าเห็นไหมเนี่ยก่อนขึ้นเนี่ยเอาตายเลยใช่ไหมเป็นไรวะไฟไหม้เซเว่นโอ้อะไรเงี้ยนะไฟไหม้เซเว่นเสร็จแล้วมันก็แล้ววันเนี้ยไปมันขาย 13,000 ล้านที่มันเอาเงินขายตังค์ไปทำอะไรวะค่ะมันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเหมือนตอนที่ไปไล่ลงไฟฟ้าเลยวันนี้รายย่อยขายกองทุนซื้อรู้เลยใช่ไหมเป็นแบบนี้ทำเลยเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเขามีหุ้นอยู่อะยังไงมันก็ไม่มีทางกำไรอะค่ะถืออยู่อะก็ถ้าไม่ถือจะทำไงใช่ไหมถือเงินก็ไม่ได้ถือหุ้นอยู่เอามาทุบลงไปมาซื้อกลับไปทำมาก็ดีนะทำให้หุ้นมันราคาลงมาตามพื้นฐานเนี่ยลงมาต่ำอะแต่พี่ก็ยังไม่ถูกใจอ่ะราคาที่ลงมาพี่ก็ไม่ได้ถูกใจในการลงทุนนะค่ะลงมา52บาทพี่ก็ไม่ได้ถูกใจนะว่าจะซื้อแล้วลงทุนนะก็ยังอ่ะแต่ถ้าเก็งกำไรก็พี่ก็สนใจว่าพี่สนใจจะขายแล้วล่ะขายสนใจจะขายค่ะโอ้แมคโครจะออกเท่าไหร่ดีครับแทงใจมันยากจังอ่ะพรุ่งนี้อาจจะกลับไปเล่นแมคโครก็ได้ใครจะไปรู้เพราะวันนั้นเนี่ยหลับตัวเงินเข้า2ตัวเข้าไมโครด้วยอันเนี้ยเข้าด้วยใช่ไหมใช่ไหมจำที่เขาเล่นบีกิมกับ GPSC ได้ไหม GPSC ค่ะเขาสลับกันเล่นสลับเป็นไปได้ว่าผู้นี้มาไมโครการเข้าไมโครนี่ถ้ามาจริงนี่คือแบบโหหาตึงเลยหาเลยนะแต่ความฉลาดของเขาคือเขาเล่นหุ้นโซนต่ำค่ะพี่เขาเลือกเล่นเนี่ย CBG เนี่ยเขาเลือกเล่นหุ้นต่ำเลยนะเนี่ยเห็นไหม CPG ราคานี้ใครจะไปขายจริงล่ะเขาติดกันอยู่เหนือร้อยติดอยู่เหนือร้อยอ่ะค่ะเนี่ยก่อนขึ้นนะปุกกดแม่งลงมาแรงๆเลยเห็นไหมเนี่ยกดลงมาเลยเนี่ยตึ้มๆๆลากกลับก็ค่อยขึ้นแล้วก็cover shotกลับไปที่เล่นขาลงแล้วcover shotกลับมีหลายตัวนะที่โดนแบบเนี้ย KCE ในโคตรแสบเลยจอจากเซต50เนี่ยเห็นไหมหลุดเนี่ยขายลงมาก่อนเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแท่งเนี้ยแท่งพิฆาตเลยเนี่ยแท่งเนี้ยตึ้มกดลงมาเนี่ยแล้วดึงอ่ะขึ้นไป50ใครจะขายมันปี่อ่ะฮะใช่มันไม่มีใครขายได้สักคนเนี่ยใครขายได้ติดอยู่ก็บอกมันแบบ80 90 70 50อ่ะแต่เราไม่ติดเพราะว่าเราดูนี่เราก็จะไม่ติดใช่มั้ยมันยังลงอยู่กูไม่เล่นกับมึงตลาดมันยากไงยากเราก็จะดูไอ้ตัวที่แบ
มันคิดอยู่เงี้ยแล้วก็คุณจะเล่นกับมือถ้าเล่คน่อะย่างนี้ก็ง่ายอย่างหนึ่งก็คือเล่นรีบาวใช่ไหมเออคือนักลงทุนจะไปนั่นเลยตลาดติงตองที่มันมาหมดเลยเนี่ยทุกอย่างมันก็มาแต่ว่าลูกมันไม่มาไงใช่ไหมเนี่ยนี่พี่เขาบอกด้วยนะว่าเจ้า EA ทำตามอาจารย์บอกเลยค่ะวันนี้พักก่อนพรุ่งนี้ค่อยไปต่อคุณไปต่อ3 ตัวคุณนี้ให้คุณอื่นมาเล่นไปขึ้นบันไดขึ้พนับกันไกด่อนมันจะไปคือหุ้นจะขึ้นน่ะในสภาพแบบเนี้ยถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องให้หุ้นขึ้นน่ะค่ะมันจะให้นักเก็งกําไรอ่ะโดยเฉพาะนักเก็งกำไรรายใหญ่ๆเข้ามาไม่ได้เพราะพวกเนี้ยพอเขาขึ้นมาสัก10%แล้วเขามีอยู่สัก10 ล้านหุ้นนะแล้วเขาก็ทิ้งตุ้มลงมาเลยบางทีเขาบล็อกขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ไหวไงมันก็ต้องขึ้นแกว่งขึ้นแกว่งเนี่ยขึ้นแล้วแกว่งให้เขาออกใช่ไหมเนี่ยดูตลอดทางเลยไหมพอขึ้นมาเขาทิ้งเลยไหมเขาทิ้งอไมี่กทิ้งเลธรรมดายเนีอ่ย่ะทิ้งปุ้งลงมาเลยนะฮะเอาแบ่งทิ้งอีกเนี่ยใช่ไหมทิ้งแต่เลหะมืทอีนกันเลยปนาะดไปคเละยอ่ะเออเนี่ยอันนี้ขึ้นมาปุ๊บปึ้งอันนี้ก็จับค่อยๆขึ้นค่ะค่อยขึ้นแบบนี้ไปใหม่ค่อยๆขึ้นไปใหม่จะทิ้งอีกไหมต้องถ้ามันเข้าแรงคนนี้มันจะมาเข้าท้ายเนี่ยมันจะเข้าแบบท้ายเนี่ยเนี่ยค่ะ2,000 ล้านทีเดียวตุ้มแล้วมันก็ทิ้งอออก๋เลยอีเอเวียดนามมันก็ตามนัสแดกอ่ะนะฮะก็คงจะอีกนานน่ะนะฮะค่ะผมคงต่ำแล้วอ่ะสรุปว่าต่ำแล้วอ่ะอืมต่ำแล้วลงไป800ก็ต่ำแล้วอ่ะนะฮะเหคมือ่นะที่อธิบายบิตคอยอ่ะเออ19,000-20,000ก็ติดอยู่60,000แหละก็ต่ำแล้วอ่ะเออถือไปเถอะนะฮะเวียดนามก็ซเหิมือนกกั้านมาแรงเหรอซิก้าเป็นโหวันนี้เข้ามากันเยอะเหมือนกันนะเราจะไปขุดกันอีกเหรอไปขุดเหมืองกันใหม่เหรอขุดเหมืองอันนีซ้ิมันก้าแสดงถึงเนี่ยเขาก็ฉลาดถูกไหมเนี่ยเคขา่ะเล่นแหละดูนะเนี่ยตามสูตร525เขาเล่นยังไงก็ไม่มีใครขายได้ถูกป่ะค่ะเห็นไหมเนี่ยอืมแล้วก็เก็บของแล้วลากขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้ขายแล้วจบไม่มีใครขายได้เขาเรียกเอาหุ้นมาวนเนี่ยสมมติหุ้นอยู่กับเราอ่ะ1,000 ล้านหุ้นอ่ะมันก็เป็น1,000 ล้านหุ้นมันก็ตายซากใช่ไหมค่ะใช่ป่ะเอามาวนเนี่ยนะขายตุ้มลงมาขายลงมาตรงนี้ใช่ไหม5.25 บาทแล้วก็ไหลมาอ่ะมันซื้อกลับมา4 บาท 4 บาทปึ้งกลับมาถึง5 บาทขายใหม่ใช่ไหมขายอีกมันหุ้นหมุนอ่ะเราได้ส่วนต่างไงเพราะยังไงเราก็ต้องถือหุ้นพวกนี้ไว้ไงค่ะใช่ป่ะถือว่าคนที่ก็เป็นเจ้าของอ่ะหรือถือหุ้นใหญ่ยังไงเขาก็ต้องถือหุ้นอยู่ก็เอาหุ้นมาวนเอาส่วนต่างเนี่ยเหมือนเล่นช็อตเอาส่วนต่างช็อตเอาส่วนต่างเล่นขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพ่อมึงลืมๆกันเดี๋ยวกูเอาใหม่ เดี๋ยววิ่งยาวใหม่เดี๋ยววิ่งยาว เล่นแบบนี้นะใช่ใช่ใช่มันจะเล่นแบบเนี้ยนะทีนี้คือสภาพตลาดหุ้นไทยจริงๆในปัจจุบันนะครับว่าซื้อมาแทบตายไม่หรอกถ้าใครซื้อซิก้าเมื่อวานนะฮะ3.74 บาทอยู่ใน3.478กำไร20%โอ้แม่งรวยมันจะแบบเนี้ยมันจะแบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสร้างอารมณ์ให้เราแบบเนี้ยค่ะพอเราเข้าไปก็ติดเพิ่มติดเพิ่มเบเทโกเข้ารถตัวความไหมเอ้ยไม่นะรอบนี้ไม่นะนะครับเออเขาบอกว่าเซ็ตรอเบเทโกเข้าก่อนหรือเปล่าเซ็ตก็สร้างมูทให้ดีให้เบเทโกเข้า เออเป็นไปได้นะคะก็มันไม่มีอะไรมันจะลงมาแล้วมันดูวอลุ่มก็เห็นแล้วว่าตลาดมันไม่มีวอลุ่มนะฮะค่ะมันเด้งขึ้นมาเนี่ยก็ชนแล้วยังไงต่ออ่ะใช่ไหมอืมคือเซ็ตเนี่ยพี่พูดตลอดว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรนะฮะคุณเลือกให้ถูกแต่รอบเนี้ยสมมติเราพี่ก็ต้องขอโทษถ้า EA BYD NEX มันไม่ได้ขึ้นใช่ไหมเราเลือกมา3 ตัวเงี้ยแต่สามคตั่วะที่ทำไมไม่ขึ้นก็ขอโทษด้วยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยใช่โอป้ะเออแต่ตัวที่เลือกมาตัวหนึ่ง2 วันก่อนคือแมคโครกับ CPL อันนี้เล่นเกมว่ากองมันจะเล่นค่ะแต่คิดว่าโรงไฟฟ้ามันไม่เล่นหรอกมันเอามาพยุงเซตเฉยนะอือเออมาพยุงเซตอ่ะอ๋อแล้วเป้าเบหมายทาโกเขาเข้า2 พฤศจิแล้วเป้าหมายมันก็เบทาโกแหละ ไม่ต้องมีเยอะเลยนะคะโอเคเออคก่็ะเป็นไปตามนี่นะแต่เราเล่นเล่นเราเล่นเยอะเราจะขาดเราจะเสียหายใช่ไหมเนี่ยค่ะตอนนี้ตันเราก็เหมือนกับตรงนี้เนี่ยเราดูนะอืมเราดูนะเราตามหลังอเมริกาเราก็เล่นง่ายเหมือนกันนะเนี่ยวคันน่ี้ะเราขึ้นมาเหมือนไม่ชนเนี่ยใช่
ดูเซตนะดูเซตเซตตามหลังมีการนิดนึงเห็นไหมเนี่ยลงมาเด้งรอบนี้เหมือนคล้ายๆกันนะเนี่ยดาวโจนปั๊มกันเลยเนี่ยดาวโจนลงมาแล้วขึ้นแล้วย่อแล้วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะผลแล้วย่อเนี่ยอันเนี้ยก็ดาวโจนมันก็จะรีบาวได้ขึ้นไปได้ว่าไปมันก็รีบาวไปถึง32,000ได้นะเนี่ยมันไปได้ถึงอันเนี้ย200เดนได้ค่ะมันน่าจะไปได้นะดูจากทรงเทคนิคอลเนี่ยน่าจะไปได้แต่เราไปได้หรือเปล่าเราก็คงไม่ได้แรงเท่าเขาใช่ไหมแต่เริ่มจะมีเนี่ยเป็นลักษณะแบบเนี้ยเริ่มแบบเนี่ยแล้วก็ถ่าย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 ไปเงี้ยก็เสร็จเราก็ประมาณเนี้ยนะครับมุมมองเซ็น50ด้วยครับผมก็มุมแรกก็ถูกไปแล้วใช่ไหมค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วมาว่ามันจะรีบาวขึ้นมาบริเวณนี้ก่อนเนี่ยก็ดูเส้น10วันมันเบรกแล้วนะมันเบรกธรรมชาติแล้วมันจะขึ้นไปแถวนี้นะจะแถวสีฟ้าเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเส้น50มันอ่อนกว่ามันอาจจะไม่ถึง956คนนั้นถ้าพรุ่งนี้มันขึ้นมา955อะไรเงี้ยอาจจะต้องปิดก่อนนะแล้วก็เพราะเซตกับเส้น50ต่างกันนะฮะที่940นี่931นะทำโลนะเซ็ต50ทำเซ็ตไม่ทำดิวโลเพราะว่าเดลต้าเดลต้าไว้ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้คุณทำให้งงไปหมดต้องใช้สติสัมปชัญญะเลยมากเลยอ่ะถ้าย้อน 947.6 ก็คือต้องถอยลงมารับใหม่ก่อนนะฮะอาจจะลงมา931ก็ได้นะฮะเพราะนี้เซ็ตบวกจะเยอะปกติแล้วถ้ามันเกิดจากคอร์ช็อตพวกนี้มันจะไม่วิ่งต่อเลยนะแล้วมันจะทิ้งตัวนะอย่าลืมว่าช็อตตรงนี้มานะครับมาคอร์ช็อตตรงนี้กลับเนี่ยแบบเล่นฟิวเจอร์นี่มันได้เยอะนะค่ะ20ล่างนี้ขึ้นมาก็เดี๋ยวไปหน่อยก็20ลง20นี่ก็เยอะนะก็ต้องพูดจริงๆตลาดมันยากนะฮะแล้วเราก็พยายามเลือกหุ้นที่มันเอาว่าไม่อยู่ในกระแสดีกว่าหุ้นกระแสอ่ะที่กองเล่นฝรั่งเล่นน่ะมันก็เล่นเพื่อเอาไปเล่นฟิวเจอร์ไงค่ะเราเล่นหุ้นคนที่เขาจำเป็นต้องทำให้หุ้นขึ้นเนี่ยมันก็มีใช่ไหมลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยไม่ใช่เอาเงินทุนเองมาลงมันก็ต้องกู้เงินอ๋อหุ้นกู้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดใช่ไหมค่ะมันต้องระดมทุนมาทำอ่ะพอไม่มีเงินมันก็ทำอะไรไม่สำเร็จหรอกนะไอ้นึกอย่างเงี้ยนุ้ยเหมือนเราขับรถอยู่บนถนนแล้วมีรถมันมีรถคันหนึ่งอ่ะเขาต้องรีบไปอ่ะรู้ไหมค่ะเขามีคนบาดเจ็บอยู่ต้องส่งโรงพยาบาลเนี่ยหุ้นบางตัวก็เหมือนกันแหละต้องขึ้นต้องรีบขึ้นก็เซ็ตจะลงไงกูจะไปงั้นเดี๋ยวกูเข้า ICU งั้นเดี๋ยวกูตายเห็นภาพเลยแถวนี้ก็มันเหมือนมันเร็วมากนะเร็วมากแล้วตัวรุ่มตลาดไม่ได้สปอร์ตนะก็ต้องรอย่อก่อนรอย่อลองนะรอย่อลองรอหลุดเนี่ยมันปกติมันจะหลุด959ลงมาก่อนนะฮะแต่ทำให้ไม่หลุดเนี่ยมันก็เหมือนกับมันต้องวิ่งขึ้นไปเลยครับที่เราต้องทำก็คือว่าเราช็อตมาเราถ้าเราจะปิดเราก็ปิดได้นะไม่มีใครว่าเรานะครับปิดสูงกว่า 947.6 แล้วก็ปิดไปก่อนนะฮะตามระบบ 947.6 เป็นแนวต้านนะแนวต้านเนี่ยของดาวเชลลี่ถ้าวันนี้มันปิดสูงกว่าใครช็อตมาก็ปิดไปก่อนแค่นั้นเองนะแล้วจะลองหรือไม่ลองหรือจะรอช็อตใหม่อะไรเงี้ยนะค่ะหรือว่ารอย่อลงมาแล้วมาลองเพื่อเล่นรอบแบบนี้ใหม่เนี้ยนะก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ถ้าช็อตมามันก็จะยากอยู่ใช่ไหมอันเนี้ยมันก็เบรกแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยทางเบรกมันก็เบรกแล้วเนี่ยพูดถึงอาร์ตเนี่ยมันเบรกแล้วเบรกแล้วมันก็ต้องไปแต่ก็ไปปั๊บไม่ใช่ไปเลยไปแล้วก็ต้องมาย่อหลุด10 วันอะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่ทำดีโลต่ำกว่า931 940อะไรเงี้ยขาขึ้นก็จะเริ่มขึ้นใหม่นะฮะขาขึ้นในแนวโน้มไซด์เวย์ใหญ่นะครับก็มันก็ขึ้นได้70 จุดอะไรเงี้ย
เราก็เอาสัก40พออะไรเงี้ยก็พอละ40ค่ะพี่เอส50ก่อนปิดเสียงเอสได้ไหมครับไม่เห็นมีสัญญาณเลยจะให้เอสเลยมีสัญญาณเอสอย่างเดียวถ้าคุณคิดว่าพรุ่งนี้มันจะลงพี่ก็ไม่เห็นมันจะลงได้ไงเนี่ยนะค่ะฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ไม่ได้หักหลังก็ยังบวกอยู่นะฮะคือเราดูตรงนี้เราก็ไม่เห็นว่ามันจะลงได้ยังไงในแพทเทิร์นของดาวโจนส์มันก็เป็นแพทเทิร์นขึ้นอยู่อะคือมันไม่น่าเสี่ยงช็อตอะค่ะนะฮะแต่ถ้าช็อตโค้ดอะไรเงี้ยมันก็โอเคครับทองคำทองค่ะอยู่ในโซนเล่นสั้นหมดเลยเมื่อวานก็ไปตามที่พี่บอกแล้วนะเนี่ยขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เทรนมายังไงเทรนมันน่าจะยังไปต่อได้อีกนะเนี่ยน่าจะไปต่อได้อีกอ่ะถ้าใครจะลองสต็อปลอสนะครับ1642และ1642ลองสต็อปลอส1642ช็อตก็สต็อปลอส1668ใช่ไหมเมื่อวานที่มันขึ้นไปเล่นแคบอ่ะกอบบนช็อตกอบล่างลองแบบนี้นะฮะ USD USD เหรอ USD ค่าเงินค่าเงินก็ลงมาถึงแนวรับตรงนี้พอดีนะครับแนวรับแล้วการขึ้นตรงนี้ระย่อแล้วก็คืนนี้อาจจะยืนอยู่นะนะครับตามสไตล์เราอันนี้เป็นแท่งใช่ไหมเราเห็นไหมว่ามันเป็นแท่งแดงอ่ะมันน่าจะลงมาถึงกรอบ 110.8 อ่ะ 111ก็มีโอกาสที่จะลงมาได้นะฮะประมาณที่พี่พรีเซนต์ตรงนี้พี่บอกว่าแล้วมันจะน่าจะลงก่อนใช่ไหมอันนี้มันลงมาแนวรับแล้วนะเนี่ยแนวรับเนี่ยภาพใหญ่ยังเป็นรองถ้าไม่หลุด 110.87 แต่ภาพใหญ่ยังเป็นรองนะไม่ถือว่าเป็นย่อรองแต่ก็มีไดเวอร์เจนในทางเฟรมวีคนะครับก็คือรองน้อยๆอ่ะคือเราถ้าเราไม่อยากเสียตังค์ถือว่าเราเล่นมาข้างล่าง 1,000 ตอนแท็กนะฮะตอนนี้เหลือ500ตัวนี้ก็เหลือสัก100คอนแทคอะไรเงี้ยวิธีลดจำนวนสัญญาลงเนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ทำให้เราอะรักษากำไรไว้ได้เพราะไม่อยู่สูงอะเราก็พยายามลดสถานะรองลงแต่ยังเป็นรองอยู่นะฮะค่ะเราอย่าไปคิดว่าเราทำมาทีละพันหนึ่งแล้วก็ต้องพันหนึ่งคอนแทคตลอดแบบเนี้ยมันแค่ลดไอ้ตัวที่ช่วยลดเนี่ยมันคือช่วยลดความโลภลดความมันลดความโลภค่ะเราจะต้องทำให้มันเป็นอะไรนะเป็นธรรมชาติอะนะว่ามันไม่ได้เพิ่งขึ้นมานะดอลลาร์มันขึ้นมาตั้งแต่80 89อะนะมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้วอะนะมันไม่ใช่เพิ่งขึ้นอะไม่ใช่เพิ่งขึ้นนะคือมันเยอะแล้วอะขึ้นมาเยอะจากชีวิตเราเคยเห็นก็120อะใช่ไหมตอนนี้ก็112แล้วมันก็ยังเป้าหมายก็120มันก็ขึ้นมาเยอะแล้วเราก็แค่เล่นลองน้อยลงค่ะโซนแถวนี้ก็เป็นโซนที่มันก็จะอีกระลอกก็ได้นะถึงว่าปรับฐานตรงเนี้ยเวลาปรับฐานโออันนี้มันลงต่อไม่ได้นะเพราะมันลงมาจากข้างบนเนี่ยลงต่อมันแล้วมันจะลงลึกมันอาจจะฝืนแถวเนี้ยแนวรับของทางเฟรมวิกแล้วก็วิ่งกลับเลยก็ได้เนี่ยของทางเฟรมเดย์เนี่ยค่ะอาเดย์คือกราฟแบบนี้พี่ไม่ค่อยชอบอ่ะกราฟแบบนี้พี่ไม่ชอบ A B C เนี่ย C ไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนใช่ไหมเนี่ยเราไม่รู้ว่า C รูปแบบไหนกราฟแบบเนี้ยพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่เขาต้องพักเพราะว่าเขาอยู่ห่างจากเนี่ยยิ่งถ้ามันเนี่ยห่างเลยอ่ะนะฮะ110ใช่ไหมถ้าเป็นมันยิ่งแบบโอ้โหมันอยู่ห่างจากแนวรับไกลมากเลยแนวรับอยู่105เองใช่ไหมเนี่ย อยู่105เห็นไหมเนี่ยมันอยู่ห่างมันห่างมากเลยนะฮะค่ะมันก็จะมีคนเทคโปรฟิตแล้วก็เป็นโดจิถ้าจะขึ้นต่อพรุ่งนี้ก็เดือนหน้าก็ต้องเป็นแท่งเขียวใหญ่ใช่ไหมค่ะแล้วก็มากระตุ้นให้อันเนี้ยก็จะเป็นไดเวอร์เจนอีกใช่ไหมทางเฟรมวีก็จะไดเวอร์เจนอีกมันก็ต้องระมัดระวังอ่ะนะฮะมีข่าวอะไรข่าววิ่งขึ้นลงไม่ได้ใช้ข่าวหรอกนะมันไปเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคเรื่องจะเป็นเรื่องเดิมทั้งหมดนะฮะค่ะพี่อย่าไปคือข่าวเนี่ยมันก็คือฟังนะแต่เราอย่าไปสร้างสตอรี่
ส่วนใหญ่เป็นสตอรี่คือตลาดเนี่ยมันจะสร้างสตอรี่ให้เราเกิดความโลภก็เกิดความกลัวนะสรุปแค่นี้นะครับฟังค่ะมันเป็นธรรมชาติของตลาดนะฮะคือถ้าเราฟังแล้วเราไม่โลภไม่กลัวก็ฟังได้ฟังดูว่าตลกดีไว้ขำไว้มึงสร้างเรื่องมาแบบนี้ไว้นะแต่ไม่ใช่เราฟังแล้วเราไปเชื่อว่าเป็นตุกเป็นตะว่ามันขึ้นลงเพราะเรื่องนั้นนะอันนี้คุณเข้าใจผิดเข้าใจผิดเหมือนกับว่าเฮ้ยตาเนี่ยมันต้องเด้งแน่แทงเต็มเลยเนี่ยมันต้องป๊อกเด้งเนี่ยมันคิดไปเองอ่ะมันไม่ได้เห็นนะใช่ไหมค่ะพี่มันคิดไปเองเพราะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าในโลกใบนี้ระบบที่เขาทำให้ทุกคนหลงอ่ะก็คือสร้างข่าวทุกระดับชั้นเลยทุกระดับมาตั้งแต่ Federal Reserve นู่นนั่นมานะครับคือพวกกลไกของ Hedge Fund เนี่ยเขาสร้างข่าวให้คนที่ไม่ใช่พวกเรานะหลายๆคนนะเพราะทุกคนฟังข่าวไงเขาเชื่อว่าคนเนี่ยมารีบออกจากพวกนี้ไม่ได้ไม่มีเครื่องมือที่จะรีบออกจากพวกนี้คือจะต้องติดอยู่ไอ้ยึดข่าวที่เขาสร้างมาเพราะว่าเขามีพลังที่ทำให้มันเป็นจริงนะฮะแต่สุดท้ายเขาก็น็อกเราเพราะว่าเราไปสร้างสตอรี่เราก็สร้างความเชื่อขึ้นมาเองว่าอ๋อมันขึ้นลงเพราะแบบนี้มันขึ้นเพราะแบบนี้เพราะเรื่องนี้ข่าวอะไรพี่ก็บอกว่าตอนที่เกิดโควิดก็คือว่าโควิดซื้ออย่างเดียวโควิดโรคมาหลายเรื่องมานั้นนะฮะเห็นไหมมันตรงข้ามกับที่สิ่งที่เราพอมีโควิดเรากลัวไม่กล้าซื้อใช่ไหมพอโควิดจบก็เฮ้ยมาแล้วนะเปิดมงเปิดเมืองติดใช่ไหมจริงไหมจริงสั่งให้ขายหุ้นตั้งแต่โควิดมันจบจริงไหมใช่ค่ะพอโอไมครอนมาเนี่ยพี่จบละอันนี้จบละเพราะนั้นใครเล่นหุ้นมาหลังจากโควิดจบนะขาดทุนเยอะทุกคนติดแต่ใครสวนพร้อมพี่ตั้งแต่โควิดมานะมาสายพันธุ์ใหม่ซื้อสายพันธุ์ใหม่ซื้อนะกำไรทุกคนค่ะเปลี่ยน mindset เถอะนะครับทฤษฎีหุ้นมันไม่มีอะไรที่แบบอยู่กับที่หรอกมันเป็นทฤษฎีเอาเงินในกระเป๋าคนอื่นมาใส่กระเป๋าเราแล้วก็ทฤษฎีเจ้าแจกเงินก็คือเขาพิมพ์เงินมาแจกเราการที่สองเขาเอาเงินคืนตอนนี้เขาเอาเงินคืนอยู่เอาเงินคืนอยู่ไม่ไงกูไม่ชนะเชื่อเถอะตอนที่เขาแจกเงินตอนโควิดแต่เรายังแพ้เลยคนส่วนใหญ่อะติดหุ้นเยอะไม่ได้กำไรจากหุ้นนะฮะเรากำลังติดอยู่กับการพนันถ้าเราฟังข่าวแล้วเราไม่ยอมไม่เราพยายามไปฟังทุกอย่างเป็นสตอรี่เอางี้ดีกว่ากูไปฟังหลายๆช่อง YouTube ก็พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นสาระที่ทำให้เราเล่นหุ้นแล้วกำไรไหมไม่นะคะพี่สลับพี่สรุปอย่างนี้เลยมันขาดทุนแต่เราก็ฟังใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าให้เราเลิกไม่มีทางกับไรถ้าเรื่องไม่หมดเราก็ยังไม่เลิกเพราะว่าทุกคนพอเข้ามาแล้วเนี่ยพอไปฟังข่าวสารทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเป็นทั้งระบบเลยนะค่ะทั้งระบบเลยนะนะฮะการที่พี่พูดสวนคนอื่นอยู่แบบเนี้ยไม่มีใครเขาฟังพี่นะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ฟังรายการเราไม่เขาฟังพี่อ่ะพี่จะพูดสวนกันนะวิเคราะห์พี่ก็พูดสวนนะค่ะว่ามันไม่ใช่ทฤษฎีทั้งหมดอ่ะวันหนึ่งอ่ะนะครับวันนี้การว่าถ้าคุณซื้อหุ้นที่ PE ต่ำอ่ะถามว่าคุณได้กำไรไหมล่ะค่ะไม่ได้คุณซื้อหุ้น PE สูงคุณกำไรเมื่อกี้คุณพูดถึงเนี่ยซิก้าพีเท่าไหร่อ่ะถูกป่ะใช่ค่ะแต่ละขนาดเนี่ยมาเกมไม่เหมือนกันนะครับประมาณเนี้ยได้พี่พรุ่งนี้เจอกันนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากพี่นิพนธ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกท่านด้วยนะที่ติดตามกันมาแต่อย่าเพิ่งไปไหนยังไม่จบ